ยางพาราเป็นสินค้าทางการเกษตรที่โดดเด่นของภาคใต้มานานนะคะแต่เมื่อส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปเป็นวัตถุดิบพอราคาตกต่ำก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาทำให้ต้องมีโครงการอุดหนุนราคายางถึงแม้จะพยายามผลักดันเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจโดยให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางยางพาราแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่สำเร็จค่ะติดตามในฟื้นสงขลากับคุณพิมพิมนปัญญาณนะ สงขลาที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นศูนย์กลางของยางพาราค่ะนอกจากจะมีตลาดกลางขนาดใหญ่ทําหน้าที่ซื้อขายยางในขั้นต้นแล้วนะคะก็ยังมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคุณผู้ชมคงคิดว่าก็ไม่เห็นจะยากก็รู้อยู่แล้วว่าภาคใต้คือแหล่งผลิตยางพาราที่ใหญ่ที่สุดของไทยแต่เพราะอะไรผลักดันกันอยู่หลายปีมาถึงวันนี้ก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะ ยางพารานั้นเป็นสินค้าเกษตรสําคัญที่สร้างไรายได้ให้กับภาคใต้แล้วก็ชาจังหวัดส,สงขลานะคะเพราะว่าไทยคือประเทศผู้ผลิตยางพาราและส่งออกอันดับหนึ่งของโลกปีนี้ก็ประเมินเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตนะคะว่าจะมีอยู่เกือบ5ล้านตันแน่นอนว่าภาคใต้มีพื้นที่ปลูกอยู่มากที่สุดค่ะ ก็จะมีผลผลิตนะคะที่เกินกว่า3ล้านตันหรือเกินกว่า60%ด้วยซ้ำไปอยู่ในภาคใต้ค่ะแต่ว่ายาพาร,ราที่ปลูกแล้วก็ผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ5ล้านตันถูกส่งออกเป็นวัตถุดิบไปผลิตสินค้าในต่างประเทศนะคะเนี่ยคะ่ะเป็นส่วนใหญ่86-87%ที่เหลือส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะ13%ที่เป็นส่วนที่มาใช้ในประเทศ แล้วส่วนที่ใช้ในประเทศนี่แหละค่ะเกือบ 3- ใน4ี่ส่วนก็ถูกส่งไปผลิตเป็นยางล้อรถยนต์ผลิตโรงงานยางล้อระดับโลกเนี่ยใช้ผลผลิตยางมากๆก็อยู่ที่ภาคตะวันออกกับจังหวัดปริมณฑลค่ะส่วนที่เหลือมาตั้งโรงงานอยู่ในภาคใต้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยางผลิตถุงมือยางนะคะเทียบสัสดส่วนการใช้แล้วยังถือว่ายังห่างไกลกันอยู่มาก ในเมื่อความต้องการใช้มากเกิดขึ้นจากโรงงานในภาคตะวันออกโรงงานยางล้อระดับโลกทุกยี่ห้อมาตั้งในไทยตามแนวทางส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ยุคข,ของ Eastern Seaboard ก่อนที่จะยกระดับเป็นระเบียงเศรษฐกิจหรือว่า EEC ทําให้ภาคใต้ไม่ได้อันนุสงนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีกระบวนการวิจัยให้สินค้ายามพาราเป็นแบบ Highend แม้ว่าภาคใต้เองเคยมีแนวคิดที่จะตั้ง Southern Sea บอร์ d นะคะแต่ก็ไม่ได้สําเร็จ การแปลรูปยางพาราให้สร้างมูลค่าสร้างเงินก็เลยยังเป็นแค่ความฝันค่ะคำถามก็เลยกลับไปที่รายได้ของชาวสวนยางในเมื่อไทยเป็นผู้ผลิตแต่ไทยไม่ได้เป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ราคาจะขึ้นจะลงจะผันผวนอย่างไรไทยก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดค่ะสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เศรษฐกิจชะลอการใช้ยางเนี่ยลดลงผู้ใช้ยางรายใหญ่อย,อย่างจีนลดการนําเข้าจากไทยและเป็นอีกปีที่เกษตรกรในจังหวัดสงขลาต้องขาดทุนค่ะ ตัวนี้ก็ร่วมเกือบสิบปีแล้วครับราคานี้ไม่มีการขยับเลยครับผมหญ่ก็จะอยู่สามสิบสามเคยลงมาสามโลร้อยแล้วก็ปรับขึ้นมาเป็นสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบหกแบบนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงต้นทุนครับผมคือตอนนี้นะครับตามที่ผมทราบ อยู่ในเมืองนะครับว่าเขาก็มีการสร้างอุตสาหกรรมที่ฉลุงมเนี่ยครับซึ่งรัฐบาลลงทุนค่อนข้างจะมหาศาลมากครับผมแต่ว่าเราเราเป็นชาวสวนเกษตรกรธรรมดาก็ได้แต่ฟังข่าวครับวันไหนราคายางขึ้นมาเราก็ดีใจรานะคายางตกมันก็ต้องตามไปตามวิกฤตนะครับ เมื่อไม่อยากให้ชีวิตเกษตรกรต้องแขวนอยู่กับราคาตลาดโลกแล้วก็ต้องคอยอุดหนุนเมื่อมีปัญหาก็ต้องเพิ่มความต้องการใช้อย่างให้มากเข้าไว้ค่ะ นิคมอุตสาหกรรมยามพาราสงขลาผุดขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายศูนย์กลางยามพาราภูมิภาคอาเซียนผ่านมา5ปีผู้ลงทุนมีไม่ถึง10รายค่ะปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ราคาของพื้นที่สร้างโรงงานในนิคมแพงกว่าข้างนอกหลายเท่าอีกปัญหาก็คือระบบโลจิสติกส่งสินค้าในพื้นที่มันไม่สอดรับกันค่ะคุณสิรีภักมลไตรตึงตรีคุณไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา Rubber City ในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคใต้มีพื้นที่1,248ไร่ในตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแม้โครงการจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมรองรับนักลงทุนแล้วแต่พบว่าเอกชนเข้ามาลงทุนเพียงเจรายรวมพื้นที่72ไร่อุปสรรคสำคัญคือสาธารณูปโภคที่ไม่พร้อมรองรับได้ไม่เต็มที่เช่นทั้งพลังงานที่ยังไม่มีการวางท่อแกส๊สและปริมาณน้ำที่มีจำกัดไม่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมยาง ที่สําคัญคือระบบการขนส่งโลจิสติกที่ห่างจากท่าเรือปีนังซึ่งเป็นท่าเรือหลักในการส่งออกยางถึง200กิโลเมตรอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ผู้ประกอบการไม่เข้ามาตั้งโรงงานในรับเบอร์ซิตี้ก็มาจากต้นทุนราคาที่ดินที่ค่อนข้างสูงโดยราคาขายในรับเบอร์ซิตี้เฉลี่ยจะอยู่2-3ล้านบาทต่อไร่เมื่อเทียบกับน่องดิคมเฉลี่ยจะอยู่1ล้านบาทต่อไร่ซึ่งราคาที่สูงกว่า้อะ5 0แบบนี้จึงไม่จูงใจให้เอกชนเข้ามาตั้งโรงงานในรับเบอร์ซิตี้ค่ะ โรงงานยางน้ำค้นยอมรับว่าเคยพานักลงทุน4-5รายดูนิคมแห่งนี้แต่นักลงทุนไม่สนใจมีเรื่องของแก๊สด้วยนะพะเรามีซัพพลายให้เขาได้เฉพาะไฟฟ้านะครับเพราะแก๊สเนี่ยมันก็นก็เป็นเป็นพลังงานสำคัญนะครับสองเรื่องของน้ำนะครับน้ำหลายอุตสาหกรรมใช้น้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าท,ที่นิคมเราน้ำค่อนข้างจะจะมีจํากัด สอดคล้องกับกลุ่มสหกรณ์แปรรูปรองเท้ายางพาราที่ตัดสินใจเข้ามาเช่าพื้นที่ในรัเบอร์ซิตี้ยอมรับว่าได้ขอให้กรนอ,อลดค่าเช่าจากเดิมเฉลี่ย60,000บาทต่อเดือนเป็นราคาเทียบเท่ากับพื้นที่ EEC เพราะกระทบต้นทุนของ s m e ให้สูงขึ้นคาดหวังว่าถ้าเขาอาจจะปรับลดอะไรบางอย่างเช่นราคาที่ดินราคาค่าเช่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือค่าน้ำ กับไฟที่จะได้สวัสดิการลดลงอย่างเงี้ยก็น่าจะมีคนที่อยากจะมาลงทุนเนี่ยเพิ่มน่าจะมีสมาคมยางพาราไทยเสนอรัฐบาลเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการลงทุนทั้ง b o i และในนิคมให้สอดคล้องกันเพื่อจูงใจให้โรงงานเข้ามาในรัเบอร์ซิตี้สิทธิประโยชน์ที่ b o i ให้กับในนิคมต้องควรจะสูงกว่าเพื่อจูงใจให้คนไปอยู่ในนิคม ก็คือคนก็จะไม่เข้าคน,คนก็จะเลือกแปลงระหว่างต้นทุนที่ดินของข้างนอกกับที่ดินในนิคมอีกทีหนึ่งเป้าหมายของนิคมรับเบอร์ซิตี้คือศูนย์กลางรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร,กรแปรรูปยางหากแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเชื่อว่าจะดึงราคาย,ยางที่ตกต่ำและเพิ่มการใช้ยางในประเทศอย่างน้อย2 0 0 0 0 0ตันต่อปีภายในปี2566ถึง2567สิริพักมลไตรตึงตีคูณไทยพีเสอสรายงาน การส่งสินค้าจากนิคมยามพาราปัจจุบันก็ต้องขนออกมาไกลนะคะแล้วก็ไปใช้ท่าเรือปีนังของมาเลเซียเท่านั้นค่ะความหวังใหม่ก็เลยไปอยู่ที่โครงการท่าเรือน้ําลึกสงขลาสองนี่เป็นโครงการที่กระทรวงคมนาคมกําลังปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ยังไม่ชัดว่าจะได้ใช้งานจริงๆกันตอนไหนนะคะการผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ชูให้ยามพาราโดดเด่นขึ้นมาของสงขลายังต้องเจออุปสรรคอีกหลายขั้นค่ะคุณวราวย์คุณพรพดีค่ะขอบคุณคุณพิมพิมลน,นะคะ